ไอ้คันที่วิ่งได้เนี่ยที่ได้เร็วที่สุดเนี่ยแต่ว่าเอาวิ่งแค่แบบเฮ้ยลองดูว่ามันหนึบไหมมันคงยางมันร้อนเหมือนซื้ออ่าเหมือนเราซื้อซูเปอร์ซูเปอร์สองแค่นั้นแหละเอามาเกินนะฮะเป็นไงล่ะแล้วไปแม่ใส่เลยรอบเดียวก็มันพังระบบน้ำมันมันพังผมก็เอาคันไอ้นั่นไปวิ่งวิ่งไม่ได้ละหันไปดูว่ามันมีเบอร์จะทิ้งเบอร์หรือจะย้ายถังน้ำมันระบบน้ำมันเนี่ยไปใส่เรารู้อยู่แล้วว่าย้ายระบบน้ำมันเนี่ยทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันโดนล้มกระดานไปหมดแล้วทั้งแรงดันอะไรพวกเนี้ยที่เราปั่นไปอ่ะมันก็ไหนก็ซื้อเบอร์แล้วพี่เออเงินก็เสียตังค์แล้วอ่ะใช่จะไปกลับตัวเปล่าหรือกลับวัดใช่ก็ย้ายระบบน้ำมันจากคันที่ยางแตกมาใส่แล้วก็ของก็วิ่งคันนั้นตอนแรกไม่มีใครคิดจะถ่ายคลิปแล้วเพราะว่าเขามีความเฟลไปตั้งแต่คันแรกแล้วอ่ะเขาบอกว่าโบ๋เลยอ่ะคันก็ยังบอกว่าโบ๋เพราะว่าก่อนวันนั้นน่ะผมตั้งบอดี้ใหม่ไปแล้วไปซ้อมเนี่ยมันไม่เห็นอะไรมันไม่เอาพื้นมันไม่ดีอ่ะแล้วรู้สึกว่าเราก็เลยคิดว่าเป็นรถสแปมใช่ไหมผมก็ถอยกันมาถอยจากอะไรถอยจากน้ำมันนั่นแหละน้ำมันก็คือเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็เหมือนเซตติ้งเหมือนเดิมใช่มาได้ระบบนอกชุดนอกเอาใช่รถแรงมาประมาณ80ตัว80ตัวคันที่2เร็วกว่านี้ก็คือบอกว่าเว8วิที่เราสุดในเมืองไทยแต่มันคือคันไหนเฮ้ยฝา8อ่ะมันเหมือนกันมากเลยล่ะท่านเฮงฝา8มันต่อยอดจากปลายปีครับปลายปีเราได้แชมป์รุ่นซุปไอ้ซุปนอนโอเพ่นแล้วก็แบบซุปเปอร์เลยแต่ว่าบอดี้มันไม่ได้รองรับอันนี้เป็นบอดี้ตัวใหม่น่าจะเป็นตัวใหม่ที่ดีลองกันโดยเอา CNC มากัดทั้งแผ่นแล้วช่วงรถใครเป็นคนออกแบบคือออกแบบว่าหน้าต้องประมาณนี้รถแรกดีผมออกแบบมาแล้ว DKT develop รอบแรกคือลวกพัฒนา develop รอบแรกแล้วไม่จบ DKT ทำตอนแรกผมทำกับเพื่อนผมอีกที่นึงก่อนแล้วดีเกทีเข้ามาดีวิล็อกคือโคที่ได้แชมป์ปลายปีไม่ใช่โคดีเกทีเป็นโคที่เราขึ้นมาแล้วดีเกทีเข้ามาดีวิล็อกเป็นเวอร์ชันซูเปอร์โอเพ่นแต่มันไม่จบตอนนั้นด้วยรอยต่อของรุ่นต่อรุ่นมันก็มีเอฟเฟกต์คือบอดี้มันอ่อนไปย้วยใช่ไม่รองรับแรงมาเพราะว่ารถน้ำมันปั๊มในที่ได้แชมป์สุกนอนเนี่ยกับรถซูเปอร์เนี่ยมีแรงม้าต่างกัน25ตัวคือเราจะมายืนแบบว่าใช้แบบอลูมิเนียมกล่องเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ด้วยเครื่องยนต์มันเปลี่ยนไปครับถ้า6ถ้าในอยู่ในเบรกแค่55แรงม้ามันก็โอเคเมื่อก่อนแค่มีสภาพแบบนั้นโคตรเท่เลยใช่แต่เดี๋ยวทุกวันนี้กับรถเที่ยววิ่ง8วิจะมาเป็นเชื่อมเป็นกล่องไม่ขีดมันอาจจะได้ครับแต่ว่าเราสิ่งแรกที่เรามองเห็นเลยคือมันอันตรายกับนักแข่งมากจุดด่างจุดยึดต่างๆอันนี้จะเป็นอัน16061แล้วเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็มากัดก็คือจะเป็นเหล็กเป็นทั้งก้อนเลยเป็นทั้งก้อนเลยแล้วมากัดฮะไม่ใช่เอามาต่อเชื่อมต่อใช่อย่างท่านเครื่องเนี่ยก็จะเป็นทั้งก้อนมากัดเลยคือทั้งหมดก็แค่เป็นกวงมีแค่อันนอกลายเป็นกล่องไม่ขีดใช่ใช่แล้วทั้งหมดนี่คือเป็นแผ่นมันไม่จึงไม่แปลกว่าทำไมถึงแพงครับผมจะบอกว่าแพงเลยแพงกว่าก้อนทั้งก้อนคืออันเนี้ยถ้ามาถ่ายใกล้ๆเนี่ยก็คือเนี้ยกัดใช่อย่างเนี้ยกัดท่านเครื่องก็จะอย่างเนี้ยก็จะเป็นงานกัดก็คือเป็นเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเป็นแค่แผ่นบางๆมาเชื่อมติดซึ่งแต่น้ำหนักแรกน้ำหนักมันหนักกว่าพวกกล่องประมาณครึ่งกิโลยอมยอมเพื่อความปลอดภัยนักแข่งใช่คือนักแข่งครับถ้ามันถึงคันเร่งไปแล้วมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันอดไม่ได้หรอกขับไปกลัวเวลาก็ไม่มีกติกาของ103โลผมช่าง107โลและโค้งอย่างเงี้ยลูกน้องๆใหญ่แบบมีร้านใหญ่ขึ้นบ้างมันแพงไหมตัวหนึ่งหมื่นกว่าบาทเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะใช่บางก้อนก็หลายตังค์แล้วนะแล้วกึ่งมาแล้วนี่มากัดมาหรือแค่นี้อุ้ยโค้งกว่าจะได้บอดี้นี้ต้องมี8ตัวก็คือไว้ฮะเซฟช่วงหลังให้มันใช่ใช่ใช่ตำแหน่งโชว์ล้อหน้าใกล้ไปนักแข่งคอไวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติตรงสาคอไม่ใช่อาร์มเนี้ยคนอื่นขับเนี้ยก็อาจจะต้องปรับท่านั่ง
แต่องศาคอเป็นเรื่องความปลอดภัยเจ๊คันไหนที่ซ้อมโคตรเทพเลยคันนี้หวานเจี๊ยบเรียบร้อยไปก่อนเลยไปก่อนเลยแต่คำว่าไปก่อนนี่คือไม่ได้พังเรื่องเงินไม่มีปัญหาเลยวิ่งครบรันทุกคันแต่เป็นที่อะไรยางแตกยางแตกยางแตกแล้วรันสองมันมาอยู่ฝั่งนี้มันผิดลายมันตกลายขาวลื่นยางทำไมถึงแตกปกติการแข่งถ้ายางแตกนั้นไปแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่านะการดีวิลล็อกของของทุกอย่างในในแรงม้าตรงจุดเนี้ยผมว่ายังไม่มีใครทำกันแบบจริงจริงจังๆเพราะว่าเรื่องของการรับแรงบิดของยางเนี่ยกับเครื่องยนต์เนี่ยผมคิดว่าเรามาเครื่องยนต์มันไกลไปแล้วอ่ะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์คนไทยรถแดกรถยางต้องอ่อนใช่พออ่อนปุ๊บแล้วเป็นยางไงใช่นั่นแหละมันเกิดอาการเคลื่อนใช่แล้วก็ชุบลมขาดใช่ซึ่งแม่อันตรายมากใช่ไอ้อาร์โออยู่นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วผมบอกให้ยางแตกหลัง200นะพี่รถผมบอก